สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับการรีวิวแต่ครั้งนี้นะครับไม่ใช่การเดินทางครับเป็นรีวิวชายหาดนึงนะครับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียคือผมเนี่ยถ่ายเก็บไว้นานแล้วนะครับช่วงนี้โควิดนะฮะก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยเอาคลิปวิดีโอตอนที่ไปเที่ยวที่หาดชื่อหาดว่าเซนต์คิลดาบีชนะครับมาให้ดูที่หาดเซนต์คิลดานะฮะมีฝูงนกเพนกวินธรรมชาตินะครับอาศัยอยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพวกเขาจะน่ารักขนาดไหนครับที่ตั้งนะครับของชายหาดเซนต์คิลดาบีชนะครับอยู่ตรงไหนนะครับตรงเมืองเมลเบิร์นนะครับจะมีแม่น้ำยารานะครับผ่ากลางอยู่เซนต์คิลดาบีชนะครับจะอยู่ทางฝั่งซ้ายของตัวเมืองนะครับผมออกมาจากนอกตัวเมืองนิดหน่อยนะครับนี่นะฮะตามแผนที่มานะครับตามชายหาดนี้จะเป็นชายหาดที่ทอดยาวนะครับปกติแล้วคนที่เมลเบิร์นนะครับจะนิยมออกมาทานอาหารนะครับแล้วก็มา เดินเล่นบริเวณชายหาดกันเล่นน้ำกันนะครับทุกวันนี้คนจะเยอะมากครับช่วงเย็นถ้าเสิร์ชตาม Google นะครับก็นี่เลยครับจะเห็นชายหาดลักษณะนี้ที่ชายหาดจะมีสะพานนะครับข้ามมาบริเวณที่เขาทำเป็นกระแพงหินนะครับไว้จอดเรือยอชต์นะครับผมตรงนี้แหละครับเป็นถิ่นที่อยู่ของนกเพนกวินตามธรรมชาตินะครับเขาก็จะมาอาศัยอยู่กันเป็นฝูงเลยครับพอเรามาถึงบริเวณชายหาดนะครับจะเจอนี่เลยครับรูปปั้นนกเพนกวินรอต้อนรับอยู่อันนี้ผมถ่ายเก็บไว้เองนะครับผมหาดเป็นงี้เลยครับตอนเย็นๆแสงแดดก็ยังแรงอยู่นะฮะแต่หาดสวยมากครับพอเดินมาตรงบริเวณสะพานนะครับก็จะมีป้ายบอกทางเลยว่าให้เราเดินนะครับขึ้นไปบนสะพานแล้วเดินข้ามไปครับอันนี้ก็จะเป็นวิวจากบนสะพานนะครับอันนี้ก็ถ่ายไว้เช่นกันครับผมพอมาถึงบริเวณที่เขาทำเป็นกระแพงหินนะครับเนี่ยเย็นๆก็จะมีคนมานั่งรอดูนกเพนกวินนะครับเดินกลับมาจากออกไปหาอาหารตอนเช้านะครับเขาจะกลับมาแต่ว่านะครับก็จะมีนกแพนกวินบางตัวนะครับที่เขาอาศัยอยู่แล้วนะครับคือเขาไม่ได้ออกไปก็กลับมาอยู่ในรังเรียบร้อยนะครับวันนั้นถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าระหว่างที่รอนกแพนกวินฝูงใหญ่กลับมานะครับก็จะมีบางตัวที่ผมบอกเขายังอยู่ที่รังอยู่นะครับไม่ได้ออกไปหาอาหารกับคนอื่นก็จับภาพวิดีโอได้ครับความน่ารักของเขาแพนกวินที่ชายหาดเซนต์คิลดานะครับจะเป็นพันบลูแพนกวินนะครับหรือลิตเติ้ลแพนกวินนะครับเป็นแพนกวินขนาดเล็กครับตอนนี้ก็มืดแล้วครับผมคนก็เยอะนะครับก็ทุกคนต้องทำตามกฎนะครับห้ามเปิดแฟลชนะครับมีนกเพนกวินบางตัวนะครับก็เดินทางทยอยกลับมาแล้วครับก็จะเห็นเขาเดินกลับมาเนี่ยครับตัวเดียวบ้าง2ตัวบ้างนะครับเดินกลับมากันทยอยเดินกลับเข้าหลังนะครับผมครับเป็นคลิปที่สั้นมากนะครับเพราะว่าผมไปยืนถ่ายอยู่แป๊บนึงนะครับคือไม่ได้อัดไว้ยาวนะฮะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็เอามาตัดต่อกันให้ได้ดูนะครับผมยังไงถ้าโควิดสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเราอาจจะได้เห็นคลิปยาวกว่านี้กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม